นอกจากกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอยากทราบความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งแล้วนะครับพรรคการเมืองหลายๆพรรคก็ออกมาแสดงท่าทีเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้มีการออกแถลงการขอความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งนะครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องการวางแผนต่างๆและที่สำคัญเนี่ยต้องการจะให้ยุติการใช้กลไกของภาครัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองพรรคเพื่อไทยบอกแบบนี้ว่ามันมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกมา 4-5 ครั้งแล้วแล้วก็วันที่24กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ที่บอกว่าจะเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยก็มีสัญญาณออกมาเหมือนกันว่าอาจจะเลื่อนอีกซึ่งก็แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศนอกจากนั้นยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ความเชื่อถือด้วยนะครับพรรคเพื่อไทยเห็นว่าความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งและการทำให้เกิดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยก็จะนำพาประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาณขณะนี้มีข้อเท็จจริงหลายอย่างสร้างความกังวลที่อาจจะมีการใช้อำนาจหรือว่ากลไกภาครัฐเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าขณะนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการใช้กลไกของกอรมน.ภาคที่มีแม่ทัพเป็นผู้นำเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในภาคอีสาน20จังหวัดโดยอ้างว่าเพื่อให้ความรู้ในเรื่องรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของฝ่ายซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่อันนี้เป็นประเด็นซึ่งเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนอกเหนือจากที่อันนี้เราก็ได้ยินมาพักใหญ่แล้วนะได้ยินนะนะครับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการทุ่มเทงบประมาณของรัฐบาลในช่วงปลายรัฐบาลนี้กับชื่อนโยบายของภาครัฐก็สอดคล้องกับชื่อของพรรคการเมืองที่4รัฐมนตรีอยู่ใช้สถานที่ราชการทำกิจกรรมทางการเมืองมีการจับกุมผู้สมัครส.ส.ของพรรคแต่อันนั้นมันค่อนข้างชัดเจนจนคนแบบเลิกวิจารณ์ไปแล้วก็คือแบบไม่รู้จะเสียเวลาพูดเป็นเสียงตกร่องแต่ว่าเรื่องของการที่มีกรมน.ภาคเนี่ยแล้วให้มีการเอาผู้นำผมว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่มันเลยเส้นนิดหนึ่งคือปกติมันมีเส้นอยู่ไงเส้นในการคือการใช้งบประมาณช่วยหาเสียงก็โอเคมันก็ล้ำเส้นกันบ้างครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเส้นที่มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าคือผมมีความรู้สึกว่ามีความพยายามที่จะล้ำตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆไงแต่ว่าเนื่องจากจะใช้ว่าเอ๊ะคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำเนี่ยกำลังจะก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างเช่นกรณีมันมีคำสั่งของท่านพลเอกบิ๊กป๊อกหรือเปล่าใช่ไหมหรือใครอีกท่านหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับว่าการให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ห้ามเลือกข้างเอ้าแต่ตามกฎหมายแล้วเวลาราชการเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะว่าเขาอยากจะไปฟัง อยากที่จะเข้าไปมันอยู่ที่การทำงานมากกว่าว่าจะเอื้อหรือไม่เอื้อจริงๆข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางนะฮะแต่ว่านอกเวลาราชการเขาเป็นประชาชนถ้าเขาจะไปฟังนักการเมืองปราศัยก็มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้อง rationalize และคุยตรงนี้ให้ดีว่าอะไรมันเป็นบาลานซ์ที่ดีระหว่างการรักษาความสงบเรียบร้อยถูกไหมฮะกับเรื่องของการทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเรื่องของความเป็นกลางทางการเมืองนี่เป็นสามเรื่องที่ซ้อนกันอยู่แล้วคือต้องระมัดระวังอย่างมากคือนักการเมืองไม่ใช่อาชญากรคือเขาไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่สมมติเขาปราศัยในช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคือข้าราชการที่ไม่ได้อยู่ในเวลาทำงานก็สามารถไปฟังได้นะครับในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติในการให้สถานที่ราชการทำกิจกรรมทางการเมืองการใช้หน่วยงานความมั่นคงติดตามสอดส่องการลงพื้นที่การบุกจับกุมว่าที่ผู้สมัครของพรรคอันนี้เป็นประเด็นที่เพื่อไทยเขาก็บ่นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยจึงสรุปแบบนี้นะครับว่าขอให้หัวหน้าคสช.ซึ่งก็เป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้วางตนเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงอย่าทำเป็นว่าปากว่าตาขยิบนะฮะแล้วขอให้กกต.ได้เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกเหตุการณ์นะที่ได้ยกเป็นกรณีตัวอย่างในข้างต้นด้วยครับผม